วันแม่ปีนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทำให้เราไปหาคุณแม่ไม่ได้เช่นคุณแม่ของผมอยู่ต่างประเทศผมก็ไม่สามารถไปหาคุณแม่ได้นะครับแต่เรายังบอกรักคุณแม่ของเราได้นะครับด้วยการวิดีโอคอลไปแล้วก็กอดคุณแม่แล้วก็บอกรักคุณแม่เหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันนะครับ